ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรจนก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการในจำนวนนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกว่า 2,000 โครงการแม้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรแต่ก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำหลายโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างไปพร้อมกันซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังใช้เพาะปลูกไม่ได้หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรได้ช่วยให้มีการระบายน้ำออกจนสามารถจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองเข้าทำกินได้โดยไม่บุกรุกทำลายป่าเมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆไว้และมีการปล่อยพันธุ์ปลาทำให้ราษฎรมีปลาบริโภคภายในครอบครัวหรือมีรายได้เสริมช่วยให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคที่สะอาดพอเพียงตลอดปีมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ่ๆช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำช่วยให้ราษฎรในท้องที่ทุรกันดารได้มีไฟฟ้าใช้และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ต่อไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานอย่างหนักยังไม่เคยทรงหยุดหย่อนนั้นงานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คืองานที่เกี่ยวข้องกับน้ำทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำให้กับราษฎรมาอย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้